You are listening to the Active Podcast. เพราะว่าการศึกษาของไทยยังเต็มไปด้วยความทุกข์ขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่สร้างสุขเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์พื้นที่ส่งเสียงของพลเมืองกระตือรือร้นที่จะไม่จมอยู่กับความทุกข์เรื่องการศึกษานำเสนอโดย The Active Thai PBSสวัสดีค่ะอูมสศิธรสุขบดนะคะและนี่คือ The Active Podcast กับรายการเรื่องเล่าเรียนค่ะ EP นี้ก็จะเจื้อยแจ้วนิดนึงนะคะเพราะมันว่าด้วยเรื่องของคุณครูปฐมวัยค่ะช่วงนี้อูมเห็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายคนกำลังเครียดกับการเลือกโรงเรียนให้กับลูกๆก็อย่างว่าแหละนะคะช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างเป็นประเด็นร้อนทีเดียวเชียวกับปรากฏการณ์ความรุนแรงในห้องเรียนอนุบาลที่ค่าเทอมแพงก็ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอไปเนอะแต่อูมไม่ได้เหมารวมนะคะและจะช่วยให้คุณผู้ฟังคลายความกังวลเกี่ยวกับคุณครูของเด็กตัวน้อยด้วยการเดินทางมาคุยกับคนเล่าเรื่องที่โรงเรียนชื่อว่าวัดตะโปธารามในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะกับครูบันดาลใจชื่อว่าครูต้าอธิวัตรไข่วิชัยค่ะสวัสดีค่ะครูต้าสวัสดีครับคุณครูต้านะครับผมสอนอนุบาลครับผมอนุบาลชั้นปีที่2ครับผมที่โรงเรียนวัดตะโปธารามครับต้องบอกว่าลักษณะของครูต้าคือคุณครูผู้ชายนะดูผู้ชายเป็นคุณครูผู้ชายแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นคุณครูผู้ชายที่จะมาสอนเด็กเล็กๆเท่าไหร่ทราบมาว่าจับพัดจับผูไม่ได้ตั้งใจจะเป็นครูอนุบาลใช่ไหมคะใช่ครับตอนที่เป็นนักเรียนอยู่ครับที่เราจะเรียนต่อคุณครูต้าไปเห็นคำว่าปฐมวัยเข้าใจผิดนึกว่าจะไปเป็นคุณครูปฐมแต่จริงๆไม่ใช่พอเข้าไปรายงานตัวปุ๊บกลายเป็นว่าเป็นคุณครูอนุบาลชื่อมันก็คล้ายกันอยู่นะชื่อใช่ปฐมอ่ะใช่ครับผมแต่ว่าปฐมวัยเนี่ยมันจะใช้คำว่าการศึกษาปฐมวัยครับผมแต่พอเราเข้าไปเนี่ยผู้หญิงเยอะมากแต่ผู้ชายก็ยังพอมีอยู่ครับผม7คนรุ่นของคุณครูต้ามี7คนคุณครูผู้ชายทั้ง7คนเนี่ยตอนนี้ก็บรรจุเป็นคุณครูครบทุกคนแล้วครับผมครับแล้วก็เป็นคุณครูปฐมวัยที่ยังคุยกันอยู่ครับวันนี้เราคุยกันอยู่ที่โรงเรียนวัดตะโปธารามในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะคะโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสใช่ไหมคะครูต้าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสครับผมเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลครับผมจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นก็คือม.3ครับมีนักเรียนประมาณ396คนตรงนี้เป็นเด็กๆจากที่ไหนบ้างคะคุณครูชลบุรีเป็นเมืองอุตสาหกรรมฉะนั้นผู้ปกครองที่มาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาจากต่างที่ต่างจังหวัดมีต่างประเทศด้วยนะครับก็เด็กนอกเด็กนอกก็จะเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะครับไม่ไกลนะครับผมมาทำงานแถวนี้ครับผมจากนั้นเขาก็จะเอาลูกหลานเข้ามาเรียนที่นี่ครับผมช่วงที่ผ่านมาจนถึงช่วงเนี้ยมันก็มีข่าวความรุนแรงของคุณครูปฐมวัยกับเด็กปฐมวัยอุ้มเข้าใจว่าเด็กวัยเนี้ยบางทีมันควบคุมยากถ้าตัวครูใจไม่เย็นพอหรือไม่นิ่งพอแต่ทีเนี้ยทำให้ครูอนุบาลอย่างครูต้าเองหรือครูอย่างเราๆเนี่ยโดนจับจ้องไปด้วยหรือว่าได้รับผลกระทบถูกกังวลจากพ่อแม่ผู้ปกครองบ้างไหมคะทุกงานทุกสายงานอาชีพอะครับมันก็จะมีทั้งดีและไม่ดีและไม่ดีถามว่าคุณครูต้าเนี่ยได้รับผลกระทบไหมมันเป็นเรื่องปกติที่คุณครูก็ต้องได้รับการจับจ้องมากขึ้นค่ะสิ่งที่เราทำอยู่มันถูกต้องมันทำเพื่อเด็กจริงๆเราไม่ต้องไปกลัวครับถ้าเกิดเขาจะมารอดูอยู่ข้างห้องเนี่ยก็ให้เขามาดูได้เลยครับผมมั่นใจใช่เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดเราทำเพื่อเด็กเราทำให้เด็กเรามีความสุขครับไอ้สิ่งต่างเหล่านี้มันจะไม่ใช่สิ่งที่ทำให้มันจะไม่ใช่การบั่นทอนเราละยิ่งมาดูด้วยกันยิ่งดีนะจะได้แบบร่วมเรื่องหาบทเรียนไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครูต้าได้จุดไฟการเรียนรู้ในห้องเรียนตัวเองให้กับเด็กๆในรูปแบบไหนบ้างอะคะการจัดการศึกษาปฐมวัยเนี่ยการสอนเด็กอนุบาลเนี่ยเราจะสอนผ่านการเล่นครับผมแต่ณตอนที่คุณครูต้าเข้ามาเนี่ยคือทางเรียนมีรูปแบบการสอนแบบไหนครูต้าก็จะไปแบบนั้นก็คือสอนเน้นในเรื่องวิชาการครับผมให้เด็กได้ฝึก
เขียนอ่านเรียนเขียนอ่านซึ่งพอทําไปปุ๊บเนี่ยเด็กไม่มีความสุขแล้วอยู่ดีๆมันก็มาส่งผลถึงตัวเราด้วยว่าเราเริ่มจะไม่มีความสุขคําว่าไม่มีความสุขของเด็กๆมันแสดงออกให้เห็นแบบไหนคะครูเห็นชัดเจนมากครับอย่างเช่นว่ารอยยิ้มเด็กยิ้มไม่ได้เด็กยิ้มแหละแต่ว่ายิ้มน้อยใน1วันเด็กจะยิ้มน้อยมากและความกล้าแสดงออกเด็กจะไม่กล้าตอบเด็กจะไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับผมเด็กจะไม่มีความอยากรู้อยากเห็นแต่พอเราปรับเปลี่ยนวิธีการเนี่ยคือนอกจากเน้นการเรียนที่เป็นวิชาการคุณครูต้าเน้นไปในเรื่องของให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขผ่านการลงมือปฏิบัติผ่านการเล่นแล้วผลที่มันได้ออกมามันโอเคเพราะว่าเด็กมีความสุขพอเด็กมีความสุขแล้วอยู่ดีมันส่งผลมาถึงตัวเราด้วยครับผมงานต่างๆที่เราคิดว่ามันจะหนักมันกลับเป็นสิ่งที่น้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เราได้มาทีนี้ค่ะอย่างที่ครูต้าบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนนั่นก็คือเท่าที่อุ้มมีโอกาสได้ไปหลายๆโรงเรียนนะคะอุ้มจะเห็นเลยว่าเด็กๆในวัยนี้บางครั้งเขาไม่ค่อยกล้าสื่อสารน่ะเราเข้าไปในโรงเรียนเขาจะไม่ค่อยกล้าเดินเข้ามาหาแต่วันนี้กับลูกศิษย์ครูต้าไม่ใช่ คือเขาวิ่งเข้ามาเพื่อที่จะคุยเพื่อที่จะพูดนั่นหมายความว่าเขาผ่านการอยู่ในจุดของการเป็นพื้นที่ปลอดภัยมาแล้ววันนี้อุ้มมีโอกาสมาถึงที่ขนาดนี้และจะคุยกับครูต้าอย่างเดียวก็ยังไงอยู่นะอุ้มขออนุญาตติดตามครูต้าพาเด็กๆไปเรียนรู้ในวันนี้ด้วยได้ครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องข้าวครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาเด็กๆไปดูว่ากว่าจะได้ข้าวมาเนี่ยเป็นยังไงที่โรงเรียนเรามีนาข้าวด้วยเป็นศูนย์การเรียนรู้เดี๋ยวให้เด็กๆไปดูว่านาข้าวเป็นแบบไหนการจะได้ข้าวมาแต่ละเม็ดทํายังไงครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวครูต้าจะพาเด็กๆไปเรียนครับผมสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องข้าววันนี้คุณครูต้าจะเอาข้าวมาให้เด็กๆดูพร้อมมั้ยพร้อม1 2เอาอันนี้ข้าวเก่าหรือข้าวใหม่ข้าวใหม่อันนี้คือข้าวเก่าข้าวเดิมที่เราได้จับวันนั้นไงลองจับดูอันนี้คือข้าวอะไรข้าวหอมมะลินะครับข้าวหอมมะลิจำได้ไหมหอมไปแล้วมูมูมาสัมภาษณ์เราทีนี้วางข้าวหอมหมดแล้วเห็นไหมถ้าเกิดว่าเราทำอย่างนี้เป็นยังไงลูก6ทีนี้วางลงก่อนมือแตะหัวมือแตะลายหลับตาลืมตาหลับตาลืมตาทีนี้กลับไปนั่งที่ดวงดาวตัวเองข้าวที่เด็กๆได้เห็นตะกี้นี้คือข้าวหอมมะลิเด็กจับแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเหมือนวงรีเป็นวงรีรู้สึกยังไงยาวเล็กทำไมเขาถึงเรียกว่าข้าวหอมมะลิรู้ไหมมันหอมเหมือนกลิ่นของถูกต้องเก่งมากถ้าข้าวสุกแล้วกลิ่นก็จะหอมมากเป็นกลิ่นเหมือนดอกมะลิเลยเราก็เลยเรียกว่าข้าวหอมมะลินะครับข้าวชนิดต่อไปข้าวชนิดนี้คือข้าวชนิดใหม่ให้สังเกตดูว่ามันมีความแตกต่างมีคนเริ่มทายแล้วนะครับเด็กๆสังเกตด้วยตาแล้วเป็นยังไงสีมันแตกต่างจากอันเดิมไหมอันนี้ขาวมากๆอันตะกี้เป็นขาวออกใสๆใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวจะให้จับทีละคนมันเป็นเลือดเห็นไหมแป้งเลยค่ะมันนิ่มมากข้าวที่เราจับไปตะกี้เรียกว่าข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวทีนี้ชนิดสุดท้ายพร้อมนะพร้อมนี่เปิดสีข้าวสีดำไม่ยากสีอะไรสีดำมันเหมือนไม่โตแปรมากกว่าเหมือนบ้านอาหารทีนี้ข้าวชนิดนี้เราเรียกว่าข้าวไรซ์พูดพร้อมกันไรซ์เบอร์รี่เดี๋ยวจะพาไปทุ่งนาเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้าวมาจากไหนแล้วก็วิธีการให้ได้มาซึ่งข้าวทำยังไงบ้างเด็กๆรอด้วยนี่ไปไหนกันเนี่ยทุ่งนาไปทุ่งนาไปทำอะไรอ่ะครูให้มาทำอะไรกันที่ทุ่งนาด้วยนะมีอะไรนะ
วหรอเขาเด็กๆมองไปมองไปดูฝั่งนี้ข้าเป็นสีอะไรลูกขาวอ่ะแล้วฝั่งนี้สีอะไรสีดำอันนี้ข้าวหอมมะลิฝั่งนี้คือข้าวใช่ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับอันนี้คือข้าวเปลือกนะลูกเห็นไหมข้าวยังมีเปลือกอยู่เลยเห็นไหมอันนี้คือเมล็ดพันธุ์ที่พอเราหว่านลงดินแล้วต่อไปเนี่ยเขาจะเป็นต้นกล้าก่อนจากนั้นเราก็จะเอาไปลงดินอีกกลายเป็นต้นข้าวขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูต้าจะหว่านให้ดูก่อนนะครับมันจะมีวิธีการหว่านอยู่นะวิธีการหว่านเราจะไม่หว่านลงไปอย่างนี้นะครับเราจะหว่านแบบนี้ให้เขากระจายกันแบบนี้นะครับเพื่อให้เมล็ดข้าวมันกระจายทั่วถึงนะลูกหนึ่งสองสามหว่านหว่านให้ทั่วๆเลยนะครับหว่านให้ทั่วๆเลยแล้วใครอยากหวานอีกเดี๋ยวหวานให้ด้วยค่ะเดี๋ยวหวานให้ก็ด้วยค่ะหนูก็ด้วยค่ะเฟยจะเป็นคนรดน้ำเฟยจะเป็นคนรดน้ำเหรอโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะให้รดน้ำทีละคนนะครับไม่มีพอเมล็ดข้าวได้น้ำแล้วนะลูกเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเจริญเติบโตออกมาเป็นต้นกล้าก่อนเริ่มต้นนะครับพอเราได้ต้นกล้าปุ๊บเราก็ค่อยเอาต้นกล้าไปปลูกในนาอีกทีนึงนะครับนี่หนูเจออะไรบ้างเนี่ยครูให้ดูอะไรให้ดูข้าวให้ดูข้าวมันเป็นยังไงไหมข้าวมันจะเป็นแบบว่าสีมันจะเป็นวงรีไหนพาไปดูสิดอกไม้สวยโอ้เป็นไงขับแล้วเป็นไงเป็นเหมือนวงรีอะค่ะดอกไม้วงรีเหรอเนี่ยค่ะแล้วหนูชอบไหมออกมาเล่นออกมาเรียนแบบเนี้ยมันลมเย็นมากเลยลมเย็นมากเลยอะเหรอคุณครูใจดีไหมอุ้ยสวยอะรักคุณครูไหมรักคุณครูชื่ออะไรครูต้าชายครูต้าชายโอ้โหรักครูต้าเหรอคือถ้าจะสรุปกิจกรรมไม่เห็นง่ายๆที่อุ้มได้แบบมาร่วมเรียนด้วยก็ได้นะในห้องเรียนตอนเช้าครูต้าใช้วิธีให้เด็กๆแบบร้องเพลงเต้นแล้วพอเขาไม่ฟังครูต้ามีวิธีการบอกให้เขาหยุดแบบไหนนะคะบอกว่าเอามือแต่หัวมือแต่ไหล่มือแต่เอวนะครับมันจะไม่ใช่เป็นการสั่งซึ่งมันเป็นคำสั่งนั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คำสั่งที่คุณครูสั่งเด็กแต่มันเป็นคำสั่งที่คุณครูบอกเด็กใช่ครับผมเป็นการพูดบอกมากกว่าวิธีการพวกนี้ครูต้าแบบต้องใช้พลังมากแค่ไหนอะคะถ้าถามว่าใช้พลังมากไหมใช้พลังมากครับเป็นสิ่งปกติที่คุณครูทุกท่านนะครับก็จะต้องใช้พลังในการสอนเด็กครับผมคุณครูต้าอยู่ในห้องเนี่ยคุณครูต้าจะไม่ทำตัวเป็นครูแต่คุณครูต้าจะทำตัวเป็นเพื่อนเด็กเพื่ออะไรเพื่อให้ระยะห่างของครูและนักเรียนเนี่ยไม่ห่างกันมากถ้าเป็นครูและศิษย์เนี่ยระยะห่างมันจะมากครับผมตอนเช้าที่อุ้มได้ไปร่วมเรียนรู้มาครูต้าพาเด็กๆหัดข้ามสะพานด้วยไม้ท่อนหนึ่งในห้องเรียนก่อนใช่ตอนแรกก็ไม่ยากเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะกว้างแต่พอพลิกมาอีกด้านนึงมันเป็นสันนะเป็นสันของไม้เป็นสันของไม้มันเริ่มยากแต่ครูต้าก็บอกให้เพื่อนๆช่วยกันให้กำลังใจน้องๆใช่ซึ่งเพื่อนๆก็เชียร์กันน่ะแล้วมันดูสนุกมากอ่ะตรงนี้นะครับฝั่งนี้คือฝั่งที่เราจะต้องข้ามมานะครับต้องมาทีละคนนะลูกถ้ามาพร้อมกันหลายๆคนมาได้ไหมเนี่ยเป้าหมายที่ครูพาเด็กๆเล่นอันนี้มันไม่ใช่แค่สนุกสนานครูต้าพาเด็กๆมาข้ามสะพานจริงๆตอนที่จะได้มาเรียนรู้เรื่องข้าวคืออันนี้ครูต้าวางแผนมาแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมที่โรงเรียนเนี่ยเราจะมีสูตรการเรียนรู้บ้านของพ่อนะครับมีนาข้าวเป็นแปลงจำลองของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ทีนี้
ในพื้นที่ที่เราจะเดินไปตรงเถียงนาไม่มีนะแล้วมันก็มีสะพานด้วยครับผมฉะนั้นถ้าเกิดว่าเด็กไม่ได้เรียนรู้ว่าจะต้องข้ามสะพานยังไงให้ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะวิ่งกลัวกันเข้าไปซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเด็กอยู่แล้วใช่ใช่ใช่มันก็จะเกิดอันตรายตกน้ำตกท่าได้ฉะนั้นคุณครูต้าก็เลยให้เด็กๆได้เรียนในห้องเรียนก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราต้องข้ามสะพานเนี่ยเราต้องข้ามทีละคนนะถ้าข้ามกลัวกันไปมันจะข้ามไม่ได้มันจะตกพอผ่านในห้องเรียนแล้วเนี่ยพอมาเจอสถานที่จริงซึ่งเด็กจะต้องขั้นจริงเนี่ยขั้นจริงเด็กๆเขาก็จะรู้ว่าอ่ะก็ต้องไปทีละคนเดินด้วยความระมัดระวังครับแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าอุ้มสังเกตเห็นว่าช่วงระหว่างที่ครูต้าพาเด็กๆทำกิจกรรมรวมถึงเรียกว่าเป็นการสอนอ่ะเป็นการสอนแต่มันเหมือนกับการเล่นแล้วเด็กๆแบบมีอะไรแลกเปลี่ยนเขากล้าที่จะพูดตอนนั้นทันทีนั่นหมายความว่าเขารู้สึกว่าครูต้าน่ะเป็นพื้นที่ที่เขาพูดได้ทุกเรื่องไม่มีผิดไม่มีถูกใช่ครับอย่างช่วงของเด็กประถมวัยที่ตามกฎหมายเขาบอกถึงประมาณ6ขวบ5ปี11เดือน29วันคือเด็กประถมวัยใช่นั่นคือเด็กประถมวัยใช่ครับผมแล้วมันมีงานวิจัยออกมาที่ชัดเจนเลยว่าเด็กวัยนี้มันเป็นช่วงโอกาสทองของการเรียนรู้เรียนรู้อุ้มจำได้ว่าลงทุน1บาทนี่ได้ผลตอบแทน7บาทนะตรงเนี้ยครูต้าให้ความสำคัญกับการเร่งเรียนเขียนอ่านแค่ไหนเพราะว่าถ้าพูดถึงระบบการศึกษาไทยตอนนี้หลายๆคนคาดหวังให้เด็กเป็นเด็กที่เรียนเก่งอะค่ะระบบการศึกษาจะบอกว่าเด็กต้องเรียนเขียนอ่านได้ก็จริงแต่ถ้าคุณครูประถมวัยเราไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เด็กมีความสุขไม่ทําในสิ่งที่ทําให้เด็กมีความพัฒนาค่ะยังไงซะมันก็จะพังไปหมดฉะนั้นครูประถมวัยก็ต้องมีความมั่นคงที่จะสอนเด็กแบบเนี้ยให้เด็กมีความสุขแบบเนี้ยให้เด็กได้เรียนรู้แบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะไม่ใช่ว่าครูเป็นคนแบบเลือกเองตัดสินใจเองไม่ได้ขี้เกียจอ่ะเอาพูดตรงๆไม่ได้ขี้เกียจสอนแต่ว่าเคยแล้วในการเร่งให้เขียนกอไก่ถึงฮอนกฮูกหรือเขียนเลขตัวเลขอักษรภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ในห้องแต่มันกลับไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาผลลัพธ์กลับมาเหมือนที่ทำให้เด็กๆได้เรียนรู้แบบนี้เลยใช่ไหมคะทีนี้ถ้าถามถึงความท้าทายของมันล่ะจะทำยังไงให้เด็กสนุกนี่แหละผมว่ามันน่าจะยากผมว่ามันน่าจะยากตรงนี้อย่างที่คุณครูต้าบอกไปแต่เริ่มต้นว่าโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่ขยายโอกาสเนาะเราไม่สามารถที่จะเลือกเด็กได้ฉะนั้นเด็กที่เข้ามาเนี่ยแต่ละปีจะไม่เหมือนกันเลยครับผมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้คือความท้าทายว่าเราจะทำยังไงให้เขาเกิดการพัฒนาให้เขามีความสุขที่จะอยู่กับเราความท้าทายต่อไปก็คือหาวิธีการยังไงให้เขาอยากจะเรียนรู้กับเราอยากที่จะเล่นกับเราหลังจากนั้นพอเราได้ทำไปปุ๊บผลที่ตามมามันก็คือความคาดหวังผลมันจะออกมายังไงนะอันนี้มันก็เป็นความท้าทายของเราอีกเหมือนกันนะว่ามันจะดีหรือเปล่าตอนที่เราเข้ามาเป็นคุณครูครั้งแรกเนี่ยเรายังจับทางไม่ได้มันก็จะมีความตะกุกตะกักครับผมการทำงานทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเอ๊ะมันต้องอย่างนั้นหรือเปล่ามันต้องยินหรือเปล่ามันก็จะเกิดความท้อหน่อยอันนี้ยอมรับเลยว่ามีช่วงนึงเหมือนกันที่คุณครูต้าเริ่มจะหมดไฟเพราะว่าด้วยงานที่คุณครูเราเนี่ยนอกจากจะสอนแล้วยังต้องมีงานมีหน้าที่อื่นอีกนะคะอันนี้ยอมรับเลยว่ามันทำให้กำลังใจหรือไฟของคุณต้าเนี่ยมันหมดลงมันเริ่มทยอยมอดลงไปแบบเลือดที่มันข้นๆมันก็เริ่มจางอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ครับผมคุณครูต้าได้ไปเข้าร่วมอบรมกับคุณครูหลายๆท่านโครงการก่อการครูนะครับเราได้ไปเห็นว่าเราไม่ได้เป็นแบบนี้คนเดียวนะเรายังมีเพื่อนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันเราเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับผมพอเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันปุ๊บเราเอามาใช้มาปรับใช้ต้องเล่าให้คุณผู้ฟังอย่างนี้ด้วยนะคะว่าที่ครูต้าบอกว่าก่อการครูเนี่ยเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่าจุดพลิกให้ครูต้ากลับมามีความแอคทีฟอีกครั้งหนึ่งได้เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับที่บอกว่ามาจากภาคีด้านการศึกษาร่วมกันจัดขึ้นนะคะครูต้าเข้าร่วมเมื่อปีที่แล้ว2562ซึ่งโครงการนี้ก็เป็นการเติมไฟให้กับบรรดาคุณครูที่รู้สึกสิ้นหวังบอบช้ำคล้ายๆกับที่ครูต้าเล่าเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ถูกลดทอนพลังจากระบบด้วยรวมถึงโครงสร้างการศึกษาในระบบใหญ่เลยแต่ว่าคุณครูที่ไปล้วนเป็นคุณครูที่ยังพอมีไฟอ่ะยังพอมีแรงแล้วก็ยังทำอะไรอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงการศึกษาจากจุดเล็ก
จากห้องเรียนของตัวเองเลยมันจะมีคำหนึ่งในก่อการครูเขาได้พูดไว้อาจจะเป็นครั้งที่เอ่ยขึ้นมาครับผมเล็กน้อยแต่ว่าอาจจะไม่สำคัญมากแต่มันมาสะกิดใจตรงที่ว่าเราลองเปลี่ยนความคิดเราสิต่องานที่อยู่ตรงหน้าต่อสิ่งที่อยู่ตรงหน้าถ้าเกิดเราทำแล้วไม่มีความสุขทำไมมันถึงไม่มีความสุขถ้าเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่ใช่ถ้าเราคิดว่ามันเป็นหน้าที่มันจะไม่มีความสุขเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทำมันทำเพื่อเด็กแล้วเด็กมีความสุขมันจะทำให้เรามีพลังมากขึ้นได้ฟังอย่างนี้แล้วครูต้าแบ บเหมือนได้คนที่เสียเหงื่อไปเยอะแล้วได้กินเกลือแร่อะไรอย่างนั้นเลยไหมคะใช่ครับผมใช่ครับสองปีมาเนี้ยมันก็มีความคืบหน้าในทางนโยบายของเรื่องของการศึกษาปฐมวัยเหมือนกันอย่างช่วงปีที่แล้วก็มีการคลอดพรบการพัฒนาเด็กปฐมวัยออกมาตรงเนี้ยค่ะอย่างตัวคุณครูต้าเองหรืออย่างโรงเรียนวัดตะโพธารามที่อยู่กับเด็กๆในชุมชนเองเห็นความก้าวหน้าอะไรจากนโยบายบ้างไหมคะคือตัวนโยบายหรือว่าตัวหลักเกณฑ์ต่างๆที่ออกโดยทางการอ่ะเนาะครับผมมันจะไม่สามารถบอกได้หรอกว่าไอ้สิ่งต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันครอบคลุมทุกอย่างเพราะว่าประเทศเราอะครับมันไม่ใช่แค่โรงเรียนเดียวไม่ใช่แค่สองสามโรงเรียนมันคือโรงเรียนเป็นเกือบหมื่นหลายหมื่นเลยแหละหลายหมื่นใช่ไหมครับใช่ฉะนั้นถ้าจะออกนโยบายหรืออะไรมาก็ตามเนี่ยนะครับถ้าจะให้มันครอบคลุมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นตัวโรงเรียนเองก็ต้องมีแนวทางของตัวเองเหมือนกันที่จะพัฒนาโรงเรียนของตัวเองพัฒนาเด็กของตัวเองเพราะว่ายังไงก็ตามเป้าหมายของเราที่เหมือนกันทุกอย่างนะครับคุณต้ามั่นใจเลยว่าเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงเองของโรงเรียนเองของมหาวิทยาลัยเองเป้าหมายทุกอย่างคือเพื่อพัฒนาเด็กค่ะฉะนั้นเด็กเนี่ยแต่ละที่ไม่ได้มีความเหมือนกันเลยถ้าเราพัฒนาเด็กได้ซึ่งนโยบายทุกนโยบายที่ออกมาหมายความว่าครูต้าก็ต้องชินมากๆกับการที่มีนโยบายใหม่ๆคือมันไม่ได้แบบเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกับเราเท่ากับเราอยู่กับเด็กแล้วเราเปลี่ยนไปทุกวันอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะนโยบายที่ออกมาก็คือเพื่อพัฒนาเด็กแล้วเราก็พัฒนาเด็กอยู่แล้วครับผมเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาในรูปแบบของเราเองครับผมจะให้โรงเรียนที่อยู่ภาคเหนือมาพัฒนาเด็กเหมือนภาคใต้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับฉะนั้นแนวทางวิธีการเนี่ยก็คืออยู่ที่โรงเรียนแต่โรงเรียนว่าจะพัฒนาไปแบบไหนครับผมแล้วถ้าถามครูต้าว่าการปฏิรูปการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยแบบไหนที่ครูต้าอยากจะเห็นแล้วก็อยากจะทำมันตัวพรบการศึกษามีคำจำกัดความอยู่แล้วว่าการเรียนรู้ของเด็กต้องเรียนรู้ผ่านการเล่นค่ะไม่ใช่เรียนรู้ผ่านวิชาการไม่ใช่เรียนรู้ผ่านการเขียนสิ่งที่คุณต้าอยากจะปฏิรูปก็คืออยากจะให้การเรียนการสอนปฐมวัยเนี่ยคือการเรียนการสอนตามหลักสูตรจริงๆให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขจริงๆค่ะครับผมถ้าอยากจะปฏิรูปก็คืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสำคัญของเด็กของตัวเองครับผมแล้ววิธีการจะได้มายังไงก็แล้วแต่คุณครูแต่ละคนที่จะมีวิธีการดึงพลังออกมาในแบบของตัวเองใช่ไหมคะนั่นหมายความว่าวันนี้การศึกษาไทยยังไม่สิ้นหวังอย่างที่หลายๆคนคิดใช่ไหมถ้ามาถามครูต้าครูต้าอยากจะบอกอะไรคุณผู้ฟังในสิ่งที่อุ้มอาจจะไม่ได้ถามแต่ว่าความถ้าเรียกว่าความสำเร็จก็อาจจะไม่ใช่แต่เรียกว่าสิ่งที่จับต้องได้จากสิ่งที่เราทำเด็กๆมีความสุขคุณครูเองก็มีความสุขมันได้มาจากอะไรคือมันมีการถ้าให้ถอดรหัสว่าสิ่งที่ทำให้เด็กๆของเรามีความสุขและตัวเรามีความสุขในวันนี้มันมาจากอะไรครูต้าเห็นว่ามันมาจากอะไรบ้างอะคะคือเบื้องต้นเนาะมันก็จะเป็นในเรื่องของประสบการณ์นั่นแหละคุณครูต้าก็ผ่านมาก่อนเหมือนกันว่าพอเราทำปุ๊บแบบมันไม่ได้มีความสุขมาตลอดครับผมแต่พอเราผ่านประสบการณ์ปุ๊บเราได้ลองปรับเปลี่ยนซึ่งวิธีการแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่วิธีการของคุณต้าเนี่ยทำแล้วเด็กมีความสุขเด็กเกิดการเรียนรู้จริงๆอันนี้คุณครูต้าพึงพอใจและเด็กมีความสุขจริงๆคุณครูต้าก็มีความสุขจริงๆครับผมฉะนั้นคุณครูต้าก็อยากจะให้กำลังใจคุณครูทุกท่านนะครับในแต่ละที่เราไม่ได้มีความเหมือนกันนะครับผมตอนนี้คุณครูต้าหาวิธีการได้และคุณครูต้าก็อยากจะให้กำลังใจกับคุณครูทุกท่านในความที่บอกว่าเชื่อว่าคุณครูทุกท่านสามารถที่จะ
หาหนทางของตัวเองได้และมีความสุขได้แน่นอนครับผมขอแค่เรามีความตั้งใจและสามารถเปลี่ยนความคิดเล็กๆน้อยๆครับผมในสิ่งที่ใช่ในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งมันเป็นหน้าที่แล้วมันเราไม่อยากทำถ้าเราคิดว่าเราทำเพื่อเด็กมันจะมีความสุขมากขึ้นครับผมครูต้ามองอนาคตของเด็กๆหรือมองอนาคตของการเป็นครูอนุบาลของตัวเองยังไงบ้างณจุดนี้คือเป้าหมายของครูต้าเนี่ยก็คืออยากจะให้เด็กๆเติบโตไปเป็นคนดีเอาตัวรอดได้มีความสุขในชีวิต อันนี้ถ้าเด็กๆทำได้คุณครูต้าก็สำเร็จในเป้าหมายแล้วมีความสุขแหละค่ะครับผมแล้วอนาคตการเป็นครูปฐมวัยของครูต้าเนี่ยจะเป็นยังไงก็ถ้าเรามองเด็กเราสำเร็จคุณครูต้าก็จะมีความสุขแค่นี้เองครับผมแต่ถ้าเรามองเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเรามองว่าเด็กต้องมากกว่านั้นต้องมีชื่อเสียงต้องอย่างนั้นอย่างนี้คุณครูต้าว่าไอ้สิ่งเหล่านั้นมันผิดเพี้ยนไปถ้าอย่างนั้นช่วงท้ายของรายการเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์ EP นี้ให้ครูต้าให้กำลังใจเพื่อนครูปฐมวัยด้วยกันดีกว่าได้ครับนะครับผมครับก็อยากจะให้กำลังใจคุณครูปฐมวัยทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศเราเลยนะครับผมตอนนี้นะครับมันเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นในข่าวนั่นแหละอย่างที่บอกอะครับว่าในองค์กรแต่ละองค์กรมันไม่ได้มีคนดีไปซะทั้งหมดมันก็ต้องมีไม่ดีบ้างครับผมแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราเป็นคนดีถ้าเราทำถูกต้องนะครับเราก็จะสามารถอยู่ได้นะครับให้กำลังใจกับทุกคนขอให้มีความสุขกับเด็กๆค่ะครับผมทำหน้าที่ของตัวเองอย่าคิดว่ามันเป็นหน้าที่ให้คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำเพื่อเด็กสู้ๆต้องบอกว่าสู้ๆใช่ไหมคะใช่ครับอุ้มก็หวังว่าตัวอย่างจากครูต้าที่เล่าให้ฟังมาจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณครูหลายๆคนเห็นทางออกหรือว่าหาทางไปหาทางของตัวเองในสิ่งที่รู้สึกว่ามันยังจบไม่ได้ในโรงเรียนอาจจะออกไปหาเพื่อนลองดูนะคะครับผมค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเรียนพอดแคสต์กับอูมสสิธรสุขบดนะคะวันนี้อูมขอบคุณครูต้าอธิวัตรไกรวิชัยมากๆเลยค่ะที่มาเป็นคนเล่าเรื่องกับเราวันนี้นะคะน่าจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะ The Active รู้ว่าความทุกข์ในการศึกษามีจริงๆค่ะแต่ก็เห็นว่ามีคนที่ยังพยายามทำให้มันดีขึ้นอยู่เรื่อยๆเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือครูต้านะคะแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปค่ะกับ The Active Podcast นะคะเอพิโซดใหม่ทุกเที่ยงวันอาทิตย์ค่ะสำหรับวันนี้อูมและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast